มาแล้วค่ะเมนูหมูทงคัตสึนะคะจากหม้อทอดไร้น้ำมันไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมีดังนี้เลยไข่แป้งโกกิแล้วก็แป้งเกล็ดขนมปังนะคะจะบอกว่าวิธีการทำก็คือเลือกสันนอกมาแล้วก็หมักให้เรียบร้อยนะคะชุบไข่ชุบแป้งโกกิแล้วก็กลับมาชุบไข่แล้วก็ไปชุบแป้งเกล็ดขนมปังก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วก็เอาเข้าเตากันเลยค่ะอย่างแรกนะคะจะต้องเซตไปที่200องศาก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะแนะนำว่าให้ตั้งเวลาอยู่ที่ประมาณสัก18นาทีก็พอค่ะแต่ระหว่างทางเนี่ยประมาณสัก9นาที8นาที9นาทีเนี่ยอย่าลืมกลับไปดูนะว่าเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วหรือยังนะคะคือถ้าเปลี่ยนสีแล้วให้พลิกด้านเลยค่ะความที่อยากทานหมูทงคัตสึกับน้ำจิ้มแจ่วนะคะแต่ก็อยากมีข้าวด้วยก็เลยเอาไปผัดกับข้าวไปเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของหมูทงคัตสึนี่ไงอันนี้คือกลับด้านนะคะเพื่อจะเอาเข้าไปอีก9นาทีนะคะเดี๋ยวดูหน้าตาหลังจากที่ครบ9นาทีแล้วแน่หน้าตาแบบนี้ค่ะน่าทานไหมคะก็เอามาแชร์กันนะคะสำหรับหมูทงคัตสึทำง่ายมากๆไม่ต้องทอดในน้ำมันเลยแหละ